ื่อนๆพี่ๆคะในวันที่19มกราคมนะคะก็จะมีหุ้น IPO น้องใหม่เข้ามาในตลาดอีกแล้วค่ะซึ่งหุ้นที่จะเข้ากระดานมีชื่อว่า SAF นะคะก่อนที่เราจะลงทุนในหุ้นสักตัวหนึ่งเนี่ยไอ้อยากให้ทุกคนศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนอยู่เสมอนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยไอ้จะเอาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆค่ะและสำหรับใครนะคะที่วันนี้เนี่ยเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ก่อนด้วยนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero แล้วก็ไอแลนด์ทัทธิชาค่ะก่อนที่จะซื้อหุ้น IPO เรามาดูข้อมูลกันก่อนนะคะว่า SAF เขาทำธุรกิจอะไรค่ะข้อแรกเลยนะคะที่เราจะต้องรู้ค่ะก็คือบริษัท SAF Special Steel จำกัดมหาชนเนี่ยเขาประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กกล้าเกรดพิเศษค่ะมีการนำเข้าแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าเกรดพิเศษและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็ยังมีบริการเกี่ยวกับการชุบแข็งด้วยระบบสุญญากาศด้วยนะคะข้อ2ค่ะการขาย IPO มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน80ล้านหุ้นนะคะคิดเป็น 26.67% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ข้อ3ค่ะการเคาะราคา IPO นะคะจะอยู่ที่ 1.93 บาทคิดเป็น PE 34.96 เท่าเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันอย่าง SMIT นะคะก็จะอยู่ที่ 9.31 เท่าค่ะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ MAI ให้ไว้ที่ 57.50 เท่าและก็ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ MAI ในหมวดของธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมนะคะก็จะอยู่ที่ 28.55 เท่าค่ะโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 31.79 เท่าโดยทางบริษัทเข้าจดทะเบียนด้วยวิธีเกณฑ์กำไรสุทธิหรือว่า Profit Test ค่ะมูลค่าที่ตราไว้พาจะอยู่ที่ 0.50 บาทต่อหุ้นมูลค่าทางบัญชี 0.61 บาทต่อหุ้นในงวด9เดือนปี65นะคะสำหรับการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะและจะมีการเปิดให้เทรดในวันที่19มกราคมนี้อยู่ในหมวดของธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมค่ะข้อ4บริษัทมีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิซึ่งการจ่ายปันผลในครั้งนี้นะคะก็ได้มาจากกำไรสุทธิของงวดงบการเงินเฉพาะกิจของบริษัทในแต่ละปีภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นข้อที่5บริษัทมีการนำเงินมาขยายคลังสินค้าแห่งใหม่นะคะ1เลยก็จะเป็นโครงการลงทุนในคลังสินค้าและโรงงานแห่งใหม่รวมไปถึงเงินลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานโดยมีแผนอยู่ที่80ล้านบาทระยะเวลาในการใช้เงินประมาณภายในปี2566นี้การลงทุนที่2นะคะก็จะใช้สำหรับลงทุนเตาชุบแบบไนไตรติ้งจำนวนเงินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทนะคะระยะเวลาการใช้เงินก็จะอยู่ภายในปี66นี้ค่ะการลงทุนที่3เป็นการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการนะคะโดยคาดว่าจะใช้เงินไปราวๆ 52.34 ล้านบาทโดยระยะเวลาการใช้เงินค่ะก็จะอยู่ในช่วงปี66ไปจนถึงปี68ค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะน่าจะใช้งบประมาณ142.34 ล้านบาทและข้อที่6นะคะเราก็ต้องดูในเรื่องของรายได้รวมกำไรสุทธิแล้วก็อัตรากำไรสุทธิค่ะซึ่งถ้าย้อนไปตั้งแต่ปี63นะคะอัตรากำไรสุทธิเนี่ยจะอยู่ที่ 5.92% ในงวดของ9เดือนปี65ค่ะข้อที่7นะคะเราต้องมาดู DE กันด้วยค่ะสำหรับ DE นะคะในงวดของ9เดือนปี65จะอยู่ที่ 1.38 เท่าค่ะงบแสดงสถานะการเงินในช่วงสิ้นเดือนกันยายนปี65จะเป็นดังนี้นะคะสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 316.39 ล้านบาทหนี้สินรวม 183.22 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 133.18 ล้านบาทอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่า DE อยู่ที่ 1.38 เท่าอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมจะอยู่ที่ 4.35% นะคะส่วนอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นจะอยู่ที่ 9.61% ค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่8นะคะเราก็ต้องมาดูกันว่าผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเป็นใครกันบ้างนะคะโดยหลังจากที่มีการเข้า IPO กลุ่มอริยะเดชวานิชก็ยังคงถือหุ้นใหญ่จำนวนทั้งสิ้นรวมกันอยู่ที่ 72.42% ในปี65ค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนเลยค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงใครที่มีไอเดียดีๆที่อยากจะให้ไอ้ทำเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้ไอ้ไม่ได้ชี้นำให้เพื่อนๆพี่ๆเข้าไปซื้อถือหรือว่าขายหุ้นตัวไหนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตจาก
ทางช่องค่ะและหากใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราทีมงาน Money Hero ด้านล่างคลิปนี้ก็จะมี description อยู่เพื่อนๆพี่ๆสามารถที่จะ donate กันเข้ามาได้นะคะรายได้จากการ donate ก็จะนำไปมอบให้กับเด็กฝึกงานเพื่อใช้ในการพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนเร็วๆนี้ค่ะเราก็จะมีคอร์สหุ้นเด้งเปิดสอนนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไป add line ID @money hero เพื่อสอบถามรายละเอียดในเรื่องของค่าใช้จ่ายและก็ในเรื่องของรายละเอียดกันได้นะคะที่แอดมินค่ะและสุดท้ายนะคะก็ต้องขอฝากช่องทางในการติดตามของตัวไอ้ด้วยนั่นก็คือ Facebook Fanpage ชื่อว่าทัทิชาเทรดเดอร์แล้วก็ Instagram ทัทิชา underscore trader ค่ะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จกับการลงทุนดังที่ตัวเองตั้งใจนะคะไอเชื่อว่าทุกคนที่มาดูข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ตั้งใจศึกษาหาข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็น่าจะประสบความสำเร็จกับการลงทุนอยู่แล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ